ังดีๆนะฮะฟังแล้วอย่าตกใจปีนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวพ่อค้าแม่ขายคุณซื้อน้ำมันพืชแพงกว่าปีที่แล้วถึง 40% ร่วมคุยกับบัญชาโดย The All-New Honda HR-V EHEV Life Always Progresses ไหนๆว่าด้วยเรื่องของข้าวยากหมากแพงไปแล้วเมื่อกี้เรื่องหมูใช่ไหมฮะมาถึงเรื่องนี้ครับน้ำมันพืชนะฟังดีๆนะฮะฟังแล้วอย่าตกใจปีนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวพ่อค้าแม่ขายคุณซื้อน้ำมันพืชแพงกว่าปีที่แล้วถึง 40% น้ำมันพืชนี่นะครับเป็นน้ำมันที่ยังไงก็ต้องใช้คุกกิ้งประกอบอาหารไม่ว่าคุณจะเป็นครัวนอกครัวในครัวในภัตตาคารอะไรก็แล้วแต่สำคัญมากๆนะนี่ผมตัดพวกประเภทน้ำมันที่แบบแหมดีต่อสุขภาพมาจากต่างประเทศอันนั้นก็เป็นคนกลุ่มนี้กำลังซื้อคนรวยก็ซื้อกันไปนี่นะครับแต่น้ำมันพืชนี่นะครับใช้ประกอบหลายอย่างวันสองวันก่อนเนี่ยไปเดินตลาดเหมือนกันแถวๆนี่แหละครับกล้วยแขกเดิมเคยขาย25ขึ้นมาเป็น30ขึ้น35ล่าสุด40บาทเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ซื้อ2ถุง80นะฮะโอ้โหแล้วผมยังไม่แน่ใจเลยครับว่าในที่สุดเนี่ยมีแววไหมว่ากล้วยแขกอาจจะเป็น2ถุง100เหมือนกับตอนนี้ประเทศไทยใช้น้ำมัน200โทษนะฮะ2ลิตร100เข้าไปแล้วและเป็น2ลิตร100ของปั๊มรัฐวิสาหกิจในไทยเป็นครั้งแรกซะด้วยซ้ำไปนะครับพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าข้อมูลที่ชัดเจนเลยคือจากทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเมื่อไหร่ที่ผมอยากนำเสนอเรื่องของน้ำมันพืชเนี่ยนะครับเหตุผลเพราะตอนนี้น้ำมันพืชถีบตัวขึ้นสูงมากไม่ว่าคุณจะเอาน้ำมันอะไรมาเป็นตัวทดแทนในการประกอบคุกกิ้งอาหารมันก็จะมีการภาวะส่งต่อของการขึ้นราคาตามมาทีหลังแม้จะไม่ทันทีความหมายคืออะไรทราบไหมครับเมื่อน้ำมันประเภทหนึ่งแพงปั๊บคุณนำไปใช้น้ำมันอีกจุดหนึ่งหรือน้ำมันอีกประเภทหนึ่งที่เหลือซึ่งยังมีราคาต่ำอยู่ตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยครับดีมานด์ซัพพลายไอ้ตัวนี้แพงใช่ไหมแห่ไปใช้ตัวอื่นต่อคนก็แห่พร้อมกันนะสิครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำมันแม้จะต่างประเภทกันแต่ตอนนี้ถูกระงับการส่งออกจากรัสเซียยูเครนและยังมีอีกหลายประเทศที่มีการระงับการส่งออกน้ำมันแม้แต่ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มยักษ์ใหญ่ในแถบของอาเซียนและระดับโลกอย่างเช่นอินโดนีเซียเป็นต้นก็มีการประกาศสั่งห้ามเรื่องของการส่งออกน้ำมันปาล์มซึ่งในแต่ละน้ำมันปาล์มของเมาของเขาก็จะมีประเภทหลายอย่างเช่นน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันปาล์มที่สกัดเข้มข้นแต่ละสูตรก็มีการสั่งห้ามเหมือนกันดังนั้นยุคนี้แล้วปรากฏว่าน้ำมันปาล์มเองก็ยังคงกลายเป็นประเด็นที่ทำให้น้ำมันพืช นั้นมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรามาดูกันว่าทำไมแพงขั้น 40% เห็นไหมฮะคือในช่วงของน้ำมันปาล์มที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะน้ำมันปาล์มแบบสำเร็จรูปบรรจุขวดเนี่ยก็มีการเคาะตัวเลขกันออกมาเลยนะครับเฉลี่ยทั้งปีเนี่ย65-68บาทอย่าเพิ่งเถียงผมนะฮะนี่คือเฉลี่ยราคาเฉลี่ย65-68ถ้าไม่นับเฉลี่ยตอนนี้บางห้าง70บางห้าง72นะครับส่วนจะโปรโมชั่นซื้อเหมายกหลอดแพ็คใหญ่เล็กทำอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นกลยุทธ์การตลาดของแต่ละห้างแต่ว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าตลอดทั้งปีนี้เฉลี่ยนะฮะ65-68อันนี้ต่อคนหนึ่งลิตรแล้วเราไปดูสิครับว่าราคาน้ำมันพืชเฉลี่ยเมื่อปีที่แล้ว64เนี่ยคนหนึ่งลิตรเหมือนกันอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ 48.12 48บาท12ตังค์ครับแต่ปีนี้ขึ้นมา65-68เพราะฉะนั้นเท่ากับปีนี้ราคาเฉลี่ยน้ำมันพืชนี่เฉลี่ยนะฮะขึ้นมาถึง 35-41% แพงไหมครับแพงครับถ้าเฉลี่ยทั้งปีน้ำมันพืชที่ต้องซื้อเข้า1ขวดต่อลิตรขึ้นมา 41% คำถามคือขณะนี้เงินดุลเงินเดือนของคุณรายได้ของคุณที่หาหักกลบลบหนี้ภาระหนี้สินอะไรต่างๆแล้วเอาแค่เฉพาะส่วนต่างสุทธิที่หักกลบจากภาระหนี้สินเนี่ยโตได้ขนาด 40% ไหมครับเป็นไปไม่ได้เลยนะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าร้านรวงประเภทที่นำเอาน้ำมันพืชไปใช้กันมากที่สุดก็หนีไม่พ้นแหละภัตตาคารร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นไซไหนก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมันพืชเป็นส่วนผสมในการผลิตนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจึงขอขึ้นราคาส่งเพราะก็ต้องใช้น้ำมันพืชเหมือนกันถูกไหมฮะนี่ผมจะไม่ได้พูดถึงข้าวสาลีนะฮะอินเดียเพิ่งประกาศห้ามส่งออกข้าวสาลีอีกแล้วนะฮะเนี่ยปีนี้ไม่รู้อะไรแต่เด้งมันลอยมาเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นในขณะนี้เนี่ยนะครับได้แต่หวังครับว่าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยเขาจะสามารถผ่อนคลายได้บ้างในการกลับมาส่งออกเพราะถ้าหากว่าเศรษฐกิจเขาล่อแร่ย่ำแย่จากการที่ถูกคว่ำบาตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคว่ำบาตรการชำระทางธุรกรรมทางการเงินการคว่ำบาตรเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและในที่สุดถึงแม้เขาจะต้องปิดตัวเองเพื่อที่จะต้องเลี้ยงคนในประเทศและก็แอบขายต้องใช้คำว่าแอบขายเพื่อที่จะไม่ไปฝืนกฎของการ
ความบาดของนานาชาติแต่ก็ไม่ได้เม็ดไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้อเหมือนนะครับเหมือนกับเวลาที่ค้าขายปกติแล้วไม่มีสภาวะสงครามนั่นคือได้แต่หวังว่าเขาจะกลับมาส่งออกอินโดนีเซียเหมือนกันเขาฝากความบอกไว้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องมาตรการของการห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มเมื่อสถานการณ์ของเขาดีขึ้นในขณะเดียวกันมาเลเซียเองเนี่ยนะครับเขากลับพยายามที่รู้ว่าน้ำมันปาล์มในตลาดโลกตอนนี้มันหายไปเพราะรัสเซียกับยูเครนไม่ส่งออกก็พยายามที่ส่งออกน้ำมันปาล์มออกมาแถมมีลดภาษีในการส่งออกน้ำมันปาล์มด้วยเพื่อหวังที่จะได้อะไรครับมาร์เก็ตแชร์จากตลาดโลกแต่ลืมนึกไปครับว่าขณะนี้กำลังซื้อแต่ละประเทศถูกเงินเฟ้อที่ขึ้นมาสูงแพงนั่นเองนะครับดังนั้นทั้งหมด 3-4 ตัวเนี่ยนะครับที่จะเป็นตัวกำหนดปัจจัยน้ำมันพืชในช่วงที่เหลือของปีนี้เหมือนกันแต่เป็นว่าดูแล้วถ้าจะยากแล้วครับว่าปีนี้พ่อครัวแม่ครัวทุกท่านคุณจ่ายแพงกับน้ำมันพืชแน่นอนถึงขึ้น 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียกว่ารัดเข็มขัดนะฮะบางคนบอกเข็มขัดสมัยนี้ไม่มีรูด้วยไม่รู้จะรัดยังไงนะครับเข็มขัดสมัยก่อนจะมีรูอยู่ไม่รู้จะรัดกี่รูกี่เข็มกันเนี่ยนะครับก็ลองฝากกันดูนะครับ